ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามถึงประเด็นร้อนหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนพูดถึงในโลกออนไลน์ค่อนข้างมากนะครับก็คือกรณีที่เพื่อไทยเนี่ยประกาศรายชื่อคนที่จะลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ100รายชื่อแต่ว่าไม่มีชื่อของคุณแพทองธารกับคุณเศรษฐาคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ้าเอ๊ะเพื่อไทยเคยบอกว่านายกต้องมาจากส.ส.หรือเปล่าคุณสุทินเองก็เคยพูดเอาไว้ในสภาแล้วทำไมถึงไม่มีชื่อ2คนนี้ในบัญชีรายชื่อล่ะครับเราต้องยอมรับว่าเราหลักการที่บอกว่านายกต้องมานายกต้องมาจากส.ส.นี่เราคิดว่าโอเคนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในพรรคการเมืองทำกิจกรรมกับพรรคการเมืองแล้วก็ยึดโยงกับส.ส.อยู่แล้วในพรรคเราหมายถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะคิดว่านั่นก็เสมือนส.ส.นะครับแล้วก็ส.ส.ยอมรับนะนั่นในที่สองเนี่ยคือกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีบทบังคับนะฮะหรือยังไม่ได้เขียนไว้เลยก็เป็นหลักการที่เราจะต้องต่อสู้เพราะนั้นคุณแพทองธารก็ดีคุณเศรษฐาหรือใครก็ตามที่จะเป็นแคนดิเดตนายกของเราเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ส.ส.นะครับแต่ว่าโดยการทำงานแล้วก็โดยการยึดโยงใกล้ชิดโดยการรับรู้ซึมซับรับรู้ปัญหาเนี่ยเราถือว่าก็เสมือนหนึ่งส.ส.ครับทีนี้ไอ้คนที่ไม่ใช่ส.ส.ที่เราพูดถึงคือใครส่วนใหญ่เนี่ยที่เราคิดว่าไม่เหมาะหรือไม่ควรก็คือคนที่อยู่ๆแล้วลอยมาเลยนะนอกจากพรรคการเมืองนะเป็นโควต้าพิเศษมาเลยไม่เคยคุกคีส.ส.ไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกับพรรคไม่ได้ยึดโยงกับพรรคกับส.ส.นี่เราหมายถึงกลุ่มนั้นนะที่ไม่ควรจะมีคุณสมบัติเป็นนายกครับครับอันนี้คือคำตอบครับคำถามว่าคุณอิงคุณเศรษฐาทำไมไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อนั้นในตัวหนึ่งเหตุผลที่สองต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่าครับส.ส.พรรคเพื่อไทยนี่คือคนประสงค์จะลงพรรคเพื่อไทยนี่เยอะนะเยอะจนล้นไม่ว่าจะเป็นเขตไม่ว่าจะเป็นแบบเขตไม่ว่าจะเป็นแบบบัญชีรายชื่อที่รายชื่อครับเพราะนั้นนี่เรามีความจำเป็นจะต้องจัดสรรปันส่วนให้ทุกคนได้มีที่ยืนทุกคนได้ร่วมทำงานครับเพราะนั้นคนที่คิดว่าจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเนี่ยหรือไม่แน่นะแม้แต่คนจะเป็นรัฐมนตรีต่อไปนี้เนี่ยเรากำลังคิดอยู่ว่าอาจจะต้องลาออกจากส.ส.ด้วยเมื่อได้เป็นรัฐมนตรีแล้วอาจจะลาออกจากส.ส.ปฏิริษีครับเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเราเนี่ยซึ่งมีจำนวนมากอยากเข้ามาในพรรคได้มีที่อยู่ได้มีที่ยืนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดการคุณอุ้งอิงออกไปคุณเศรษฐาออกไปเนี่ยเราก็มีที่ปฏิริษีให้กับเพื่อนผู้ทำงานและร่วมโดยการกับเราเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งที่สองที่ครับอันนี้เป็นปัญหาในส่วนตัวของเราครับคุณสุทินงั้นถ้าผมถามตรงๆเพราะว่ามีหลายท่านก็พิมพ์เรื่องนี้เข้ามาว่าเอ๊ะการที่ไม่ว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงหรือว่าคุณเศรษฐาหรือเบอร์ที่3ที่จะเป็นแคนดิเดตเนี่ยไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเนี่ยเพราะว่าเพื่อไทยหวังว่าจะได้ส.ส.เพิ่มมาอีก3ที่หรือเปล่าก็อันนั้นก็เหตุผลหนึ่งนะอันนั้นเป็นเหตุผลอีกแน่นอนว่าเราคิดว่าทุกที่ของเราเนี่ยทุกอันดับมีความหมายหมดครับแล้ววันนี้นี่จำนวนส.ส.นี่ก็มีความหมายกับเรามากอย่างที่เราบอกว่าเราจะต้องได้จำนวนส.ส.ที่มากพอที่จะตั้งรัฐบาลได้ครับเพราะนั้นเนี่ยการเซฟอันดับในปฏิริษีเนี่ยสองสามที่ขึ้นมามันก็หมายถึงว่าเราจะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมาสองสามที่เราเก็บละเอียดทุกที่นั่งนะฮะอันนี้ก็มีเหตุผลเป็นเหตุผลหนึ่งครับครับครับถ้าอย่างนั้นถ้าผมถามคุณสุทินว่าเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งตัวคุณสุทินเองเนี่ยยังมองหลักการเรื่องนายกต้องมาจากส.ส.เหมือนเดิมไหมฮะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพนะครับบางท่านพิมพ์มาบอกว่าเหมือนคุณสุทินเนี่ยกลืนน้ำลายตัวเองเลยฮะก็ไม่หรอกครับยังยืนยันฮะยังยืนยันยังยืนยันว่าหลักการที่ดีที่สุดนะครับถ้าหากว่าเราแก้ไขกฎหมายได้แล้วนี่ผู้สมัครคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่จะต้องมาจากส.ส.ครับควรมาจากส.ส.ควรยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดแต่เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นนะข้อบังคับไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ขอแก้ปัญหาไปตามนี้ก่อนเป็นปัญหาไปในพรรคเราด้วยครับครับ
ครับครับแต่ว่าอีกด้านนึงครับคุณสุทินคืออย่างที่คุณสุทินบอกครับว่าเพื่อไทยเองก็มีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้แก้ไขมาตรา159ที่มาของนายกบังคับให้เป็นส.ส.แล้วมันก็ค้างอยู่ในวาระของรัฐสภาบางคนเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะจริงๆเพื่อไทยลงเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้เป็นแบบอย่างหรือเปล่าเนี่ยฮะก็อย่างที่บอกว่าเราก็มีข้อจำกัดในสมัยนี้ต้องยอมรับว่าเป็นข้อจำกัดจริงๆนะครับแต่ว่าเรายืนยันว่าเราจะเดินหน้าผลักดันนะผลักดันให้มีการแก้รัฐธรรมนูญให้ออกมาอย่างนี้ว่านายกต้องมาจากส.ส.แล้วถ้าหากว่ามันบรรลุผลแล้วเนี่ยแน่นอนครับคดีเด็ดนายกของเราก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามหลักการที่เราผลักดันครับครับครับคุณสุทินแล้วมันมีประเด็นที่คล้ายๆกันต่อเนื่องจากคำถามเมื่อสักครู่นะครับอย่างอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยได้ตั้งคำถามเอาไว้ว่าถ้าสมมตินะครับสมมติว่าพรรคการเมืองอีกฝ่ายนึงกับสว.เนี่ยเกิดเขาร่วมมือการดัดหลังด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่านายกต้องมาจากสส.เท่านั้นแล้วสมมติเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยู่แต่ว่านายกของเพื่อไทยไม่ได้มาจากสส.มันจะมีปัญหาไหมฮะในอนาคตมันไม่มีผลย้อนหลังอยู่แล้วล่ะโดยกฎหมายมันจะไม่มีผลย้อนหลังอยู่แล้วถูกไหมครับครับอันนั้นก็ถ้าเขาแก้อย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่ากฎหมายมันก็ต้องบังคับใช้หลังจากที่กฎหมายฉบับนั้นผ่านไปนั่นก็หมายความว่าจะเป็นบทเฉพาะการคงไม่มีใครบังคับย้อนหลังว่าคนที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วต้องหมดสมาชิกภาพแต่ว่าโดยหลักการที่ปฏิบัติกันมาว่าคนที่เป็นมาก่อนกฎหมายบังคับก็เป็นไปแต่หลังจากนั้นแล้วกับคนนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่บทบังคับนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบหรอกครับก็สนับสนุนเลยถ้าหากว่าจะแก้อย่างนั้นครับ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 อ่ะโอเคเราข้ามเรื่องนี้ไปนะครับเรามาต่อที่เรื่องของแคนดิเดตนายกคนที่3ของเพื่อไทยหน่อยครับคุณสุทินเพราะว่าตอนนี้กระแสข่าวมาเยอะมากว่าเคาะแล้วว่าเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริชัดเจนหรือยังฮะในขณะนี้โดยทางการโดยการประชุมกรรมการบริหารจริงยังไม่เกิดแต่ว่าก็คงน่าจะไม่ผิดแปลกไปจากนี้นะคงตกผลึกกันอย่างนี้แหละนะแต่ว่าโดยทางกฎหมายเรายังไม่เกิดครับจะมีเร็วๆนี้ครับจะมีพลิกไปคนอื่นไหมฮะหมอมิ้งหมอพรหมมินหมอชนน่านจะมีพลิกไปไหมก็มันเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละว่าเราฟังเสียงประชาชนเราฟังเสียงสมาชิกพรรคแล้วเนี่ยท้ายที่สุดวันสุดท้ายแล้วนี่อาจจะมีผลที่ดีกว่าก็เป็นไปได้ครับเอ๊ะผมพอถามได้ไหมพอจะถามได้ไหมคุณสุรินทร์ว่ากฎเกณฑ์ในการเลือกแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยคนที่3เนี่ยมีเกณฑ์ไหมครับว่าต้องคุณสมบัติเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็คงไม่ถึงกับเป็นเกณฑ์แต่ว่าทางพรรคเองนะครับก็มาคุยกันว่า1ลองฟังเสียงประชาชน2ก็มาดูเหตุผลภายในของเราครับแล้วก็3ก็มาดูสำรวจความคิดเห็นว่าคนภายในหรือสมาชิกพรรคของเรายอมรับไหมคนนั้นคนนี้แล้วก็หลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้นะครับกว้างๆคงไม่ได้ไล่เรียงว่าเป็นคุณสมบัติข้อ1 2 3 4 5ครับครับผมอีก1คำถามที่ผมเชื่อว่าทั้งแฟนๆเพื่อไทยเองหรือว่าประชาชนที่ติดตามข่าวสารการเมืองก็ตามมาโดยตลอดนะครับก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะตกลงแล้วแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของเพื่อไทยนี่ตกลงจะเป็นคุณอุ้งอิงหรือว่าคุณเศรษฐาอันนี้พอจะยับยับได้ไหมฮะผมยังไม่ทราบจริงๆนะยังไม่ทราบจริงๆมันต้องเป็นถึงตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ากรรมการบริหารเขาจะคุยกันอีกรอบหนึ่งก่อนจะยื่นชื่อนะต้องยอมรับว่ามีเหตุผลและมีความเหตุผลแล้วก็มีหลักคิดเนี่ยมีเหตุผลทั้งสองคนครับนะมีเหตุผลทั้งสองคนถึงตอนนั้นก็จะดูว่าเหมาะกับเวลาและสถานการณ์ตอนนี้น่าจะเป็นใครครับครับผมถ้าอย่างนั้นผมไม่แน่ใจว่าคำถามต่อไปนี่คุณสุทินจะตอบผมได้หรือเปล่าแต่ว่าขออนุญาตถามแล้วกันนะครับว่าคือกรณีถ้าเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลนะฮะจะแลนสไลด์ไม่แลนสไลด์ไม่ทราบแหละแล้วสมมตินะฮะสมมติว่าคุณเศรษฐาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยแน่นอนคุณอุ้งอิงเนี่ยน่าจะยังอยู่ในพรรคต่อเพื่อช่วยงานในด้านอื่นๆแต่สมมติถ้าเกิดคุณอุ้งอิงเป็นเบอร์หนึ่งแล้วคุณอุ้งอิงเป็นนายกแต่คุณเศรษฐาเนี่ยเขาเคยประกาศเอาไว้ว่าเขาจะรับเฉพาะตำแหน่งนายกนะฮะแต่ถ้าจะไปอ่านดูดีๆคุณเฉถาวันนั้นเขาก็พูดไว้ว่าถ้าจะให้อยู่ในครม.เขาต้องเป็นนายกแต่ถ้าไม่ได้เป็นนายกเขาก็ยินดีจะช่วยงานนะคุณลุงอิงช่วยงาน
ครม.ทุกอย่างโดยที่เขาไม่จะเป็นต้องมาเป็นรัฐมนตรีโดยไม่จะเป็นต้องมารับตำแหน่งแต่พร้อมที่จะเป็นสตาฟเป็นคณะทำงานเป็นที่ปรึกษาเป็นทีมงานทุกอย่างเขาพูดชัดเจนนะฮะตรงนี้ครับครับครับก็เดี๋ยวถ้ามีการคำตัดสินของกรรมการบริหารพรรคเรื่องของแคนดิเดตนายกหรือว่าลำดับส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ออกมาก็คงจะชัดเจนมากขึ้นนะครับครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับแล้วอย่างเรื่องแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าที่เราคุยกับคุณสุทินไว้ครั้งล่าสุดก็คือเป้าหมาย310ที่นั่งแต่ผมขออนุญาตเจาะไปที่กทม.นิดนึงเพราะว่าล่าสุดเพิ่งมีโพลของนิด้าที่กทม.ออกมาแต่ปรากฏว่าของนิด้าโพลเนี่ยให้คุณพิธานะครับมาเป็นที่หนึ่งตรงนี้คุณสุทินมีคอมเมนต์ไหมครับเพราะว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยโอเคแหละสก.เพื่อไทยก็มาคุณชัดชาติก็มาแบบถล่มทลายแม้ว่าอาจารย์ชัดชาติจะไม่ได้มาจากเพื่อไทยโดยแท้จริงก็ตามผมในกทม.นี่ยังมีความอ่อนไหวไปเรื่อยๆจนถึงวันเลือกตั้งนะเท่าที่ได้ดูกันมามันอยู่กับนโยบายมันอยู่กับหลายเรื่องหลายปัจจัยอยู่เราเชื่อว่าจากนี้ถึงวันเลือกตั้งเนี่ยโพยังไม่นิ่งครับนะผมเชื่อว่าโพกทม.ยังไม่นิ่งและนอกเหนือจากอานิดาโพแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องดูโพอื่นประกอบนะดูอื่นประกอบมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้เพราะนั้นเราก็ต้องติดตามดูต่อเราก็คิดว่ายังไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอะไรที่ทำให้เราขาดความเชื่อมั่นว่าเราจะแลนด์สไลด์นะวันนี้ยังปัจจัยหลักๆยังอยู่ในการควบคุมหรืออยู่ในการทำนายของเราอยู่ครับถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับผมณตอนนี้เนี่ยเรื่องของแลนด์สไลด์เพื่อไทยก็ยังเป็นเป้าหมายเดิม310ที่นั่งมีความกังวลไหมครับว่ามันอาจจะคือตอนนี้บางท่านก็อาจารย์บางท่านนะฮะอาจจะบอกว่าโอ้โหถ้าได้250นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับสำหรับเพื่อไทยครับก็เห็นต่างกันได้ครับเห็นต่างกันได้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็เป็นเรื่องของความคาดหมายแล้วใครจะอยู่ที่หลักคิดแล้วอยู่ที่ข้อมูลที่มีนะคนที่มีข้อมูลที่มีอาจจะมีคนละแบบคนอาจจะไปคนนึงอาจจะลงลึกอาจจะลงไม่ลึกนะอาจจะเอาตัวปัจจัยมาวิเคราะห์ไม่ครบแต่ของเราทำโพของเราจุดตลอดครับของเราทำของเราตลอดนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำแล้วเชื่อว่าเราใกล้ชิดที่สุดเราก็น่าจะรู้ดีฮะไม่ไปลองใครครับ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 จริงๆแล้วมีอยู่หลายคำถามเหมือนกันนะครับที่จริงๆแล้วก็หลายสื่อก็ได้ถามไปแล้วจริงผมเองก็เคยถามคุณสุทินไปแล้วแต่ว่าณวันนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่เดือนเมษายนอาจจะต้องขอถามอีกสักรอบนึงนะครับก็คืออย่างกรณีว่าการจับมือกันเนี่ยก็เป็นคำถามที่เชื่อว่าคุณสุทินคงถูกถามทุกสื่อทุกเวทีอยู่แล้วนะครับการจับมือกันณตอนนี้ยังเป็นเหมือนเดิมไหมครับว่าถ้าเป็นไปได้ช้อยแรกก็คือก้าวไกลเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยก็คือพรรคฝ่ายค้านเดิมอะไรอย่างเงี้ยฮะคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ทันสมัยอยู่ตลอดเหมือนกันถามมาตลอดแล้วคนตอบก็ตอบตลอดนะของเราก็ตอบตลอดตอบตลอดยืนยันว่าไม่มีแล้วก็ไปมีไว้ล่วงหน้าอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเรื่องจะเป็นเรื่องที่ถูกมันต้องดูผลการเลือกตั้งก่อนแต่ว่าถ้าเลือกได้หนึ่งถ้าเลือกได้เราอยากตั้งรัฐบาลพรรคเดียวอันที่สองถ้าจะต้องร่วมก็อยากจะร่วมกับพักเพื่อนเราฝ่ายชาวใจก่อนครับอันนี้นี่ที่เรายืนยันหลักนี้ครับแล้วอย่างเรื่องของกรณีกับก้าวไกลอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าไอ้ประเด็นที่เป็นเรื่องของเพดานในการแก้หรือไม่แก้มาตรา112เนี่ยก็ต้องไปคุยหลังจากคะแนนออกมาว่าจะต้องจับมือกันหรือไม่จับมือกันเหมือนกันใช่ไหมฮะหรือว่าเรามีการคุยล่วงหน้าได้ไหมฮะเรื่องนี้การจะตั้งรัฐบาลกันเนี่ยใครก็ตามจะต้องเอานโยบายเอาจุดยืนของแต่ละคนมาแชร์กันมาดูกันนะว่าเราจะไปด้วยกันได้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นหลักอยู่แล้วเพราะนั้นนี่วันนี้ถ้าเราดูผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนี่ถึงเวลาที่เราจะคุยกันเราก็จะคุยแต่วันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะคุยวันนี้ยังไม่คุยหรอกวันนี้ทุกคนก็คิดอย่างเดียวว่าเอาชนะเลือกตั้งแล้วให้ได้เยอะที่สุดก่อนครับครับเพราะฉะนั้น
ถ้าผมถามเรื่องเดิมเพราะว่าจริงๆมีคุณผู้ชมก็ถามมาอีกแล้วเนี่ยฮะว่าเรื่องกับพลังประชารัฐก็ต้องรอคะแนนผลเลือกตั้งใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ตอบบ่อยช่วงนี้ตอบบ่อยนะคนในทีปราศัยก็พูดที่ไหนก็พูดโพสก็พูดอะไรก็พูดก็ยืนยันแล้วเรายังไม่มีความคิดที่จะไปจับไม้จับมือไม่มีประโยชน์ด้วยแล้วยิ่งเลยเถิดไปขนาดว่าไปจับมือแล้วเราจะต้องให้ทางนู้นเป็นนายกอย่างนี้นี่ผมว่าพรรคการเมืองมันทำไม่ได้หรอกเราไปยืนไปเสนอชาวบ้านว่าเราจะเป็นนายกแล้วเมื่อได้เสียงมันมามากอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไปให้คนอื่นเป็นเนี่ยมันสถานการณ์อย่างวันนี้ไม่ได้ครับครับไม่ได้งั้นอันนี้ผมขออนุญาตถามเพิ่มนิดนึงนะครับว่าสมมตินะครับคุณสุทินถ้าสมมติว่าโอเคเพื่อไทยมาแบบ250เลยแต่ว่ามันก็ยังไม่พอเนี่ยแล้วภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยเขาได้มาแบบสมมติ780ใกล้ๆกันเนี่ยเราจะเลือกพรรคไหนก่อนครับภูมิใจไทยก่อนไหมฮะถ้าอย่างนั้นยังหรอกเราต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยก่อนครับแล้วก็มาดูฝ่ายเพื่อนเราเพื่อนเก่าเราดูเก่าใครดูเสรีรวมไทยดูแถบนี้ก่อนถ้าตรงนี้โอเคผมว่าเราอยากจะเลือกฝ่ายชาติไทยก่อนเว้นเพียงแต่ว่าเลือกแล้วมันยังไม่พอยังไม่ครบครับแล้วก็ฟังเสียงประชาชนในขณะนั้นด้วยว่าอยากให้เราเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านแล้วเขาบอกว่ามันยังไงมันไม่ครบก็ต้องเป็นรัฐบาลให้ได้นะดีกว่าเป็นฝ่ายค้านอย่างนี้เราก็จำเป็นจะต้องมาคิดถึงช้อยต่อไปว่าเอาละเมื่อมันออกมาอย่างนี้เราจะเลือกใครถูกไหมครับแต่ชาวบ้านบอกว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่ฟังแล้วบอกไม่เป็นละยืนอยู่นี้เราเป็นฝ่ายค้านก็ต้องเคารพเราก็ต้องเคารพคงไม่ดึงดันนะครับ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 คุณสุทินมันมีอีกเวย์นึงฮะที่วันก่อนเนี่ยผมเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย์สุขุมนวลสกุลมาและอาจารย์สุขุมเนี่ยท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นเวที่เพื่อไทยกับพลังประชารัฐจับมือกันแต่สังเวยพลเอกประวิตรเพราะว่าอาจารย์สุขุมบอกว่าถ้าตัดพลเอกประวิตรออกไปนี่นะเหมือนไทยรักไทยเก่าเลยฮะคุณสุทินว่ายังไงครับ อันนั้นนี่มันตัดไม่ตัดผมว่ามันก็จะอยู่ครับทางพรรคพลังประชารัฐเขาถ้ามันถึงจำเป็นนะครับมีความจำเป็นก็เป็นเรื่องของเขาที่จะไปตัดเราไปออกความคิดเห็นกับเขาไม่ได้นะครับเขาคงคุยกันเองพรรคเขาจะเดินไปจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรหน้าตาอย่างไรเขาอาจจะคิดและทำเองแล้วก็คงต้องมองเขาแบบคนภายนอกนะครับครับครับณวันนี้เนี่ยเพื่อไทยเองก็ยังยืนยันใช่ไหมครับว่าสิ่งที่จะพยายามแก้ปัญหาก่อนก็คือเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนแน่นอนครับเป้าหมายหลักของเราเข้ามาก็ต้องปัญหาปากท้องก่อนปากท้องก็คือเศรษฐกิจนั่นแหละถ้าเศรษฐกิจดีนะครับเศรษฐกิจดีอะไรดีแล้วปั๊บเนี่ยผมว่าเรื่องอื่นเราก็ค่อยมาทำกันไม่งั้นเนี่ยมันจะไกลเกินกว่าที่เราจะดึงกลับสายเกินกว่าที่จะแก้นะปัญหาเดือดร้อนเฉพาะหน้าก็คือเรื่องปากท้องครับครับครับอ่ะเรื่องสุดท้ายครับวันนี้มีการแชร์ภาพบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ใบหนึ่งมีอีกใบหนึ่งไม่มีโลโก้พรรคใบหนึ่งมีแต่เบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับคุณสุทินว่ายังไงบ้างครับบางคนบอกว่าโอ้โหพี่น้องประชาชนจะจับสับสนไหมเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่เราคิดว่ามันดูแปลกๆแล้วก็อาจจะเป็นการคิดใหม่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราก็กังวลอยู่เป็นต้นว่าเรื่องตัวอย่างแบบวันนี้แหละซึ่งไม่รู้จริงเท็จยังไงเรายังไม่รู้นะมันอย่างจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันเป็นอย่างนี้นี่มันก็หาเหตุผลอธิบายค่อนข้างยากอยู่อันที่สองเนี่ยแม้แต่เรื่องการจะนับคะแนนวันนี้ที่ไม่เรียลไทม์นี่นะ5 วันที่จะนับอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าไปคิดให้มันยากทำไมไปทำให้มันยากขึ้นมาทำไมเพราะว่าไอ้เรื่องบัตร2 ใบคนละเบอร์นี่มันก็ยากพอแล้วนะสำหรับชาวบ้านครับจริงๆหลักการแล้วการเลือกตั้งต้องทำให้ง่ายทุกอย่างแต่นี่ที่คิดและที่เห็นวันนี้มันเป็นเรื่องที่จะทำให้มันยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆอืมครับก็น่าห่วงครับครับครับอ่ะสุดท้ายของจริงครับวันที่จะมีการจับเบอร์แล้วก็เปิดเผยรายชื่อลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อนี่จะไปกันทั้งพรรคเลยไหมฮะทั้งแกนนำทั้งผู้สมัครครับโดยเดิมทีทุกครั้งก็เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนั้นกันคราวนี้ก็น่าจะไม่แตกต่างจากเดิมแล้วก็ไปนะครับก็ไปร่วมให้กำลังใจกันไปอยู่ในสถานการณ์ให้มันคึกคัก
ก็เป็นบรรยากาศที่จะเสริมให้พี่น้องประชาชนได้คึกคักไปด้วยทั้งประเทศครับก็ควรทำอย่างนี้โอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณสุรินทร์คลังแสงครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ